สวัสดีค่ะวันนี้มาดูนกกระทุงกันค่ะนกกระทุงพวกนี้ถ่ายมาจากเมืองฟอสเตอร์รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียค่ะพวกเขาอยู่กันตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ถ่ายมาจากสวนสัตว์หรือกรงสัตว์แต่อย่างใดแต่ที่ได้ภาพใกล้ๆขนาดนี้เพราะพวกนกเหล่านี้รอกินอาหารจากชาวประมงที่ขึ้นมาจากเรือแล้วแร่เนื้อปลาอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะทุ่งบานเท่าหรอมั้งนกกระทุงเป็นนกขนาดใหญ่เท้ามีผังผืดระหว่างนิ้วทุกนิ้วคล้ายเป็ดสามารถว่ายน้ำได้ดีบินได้สูงทั้งตัวผู้และตัวเมียรูปร่างและสีสันชอบอยู่เป็นฝูงกินกุ้งหอยปลาอกหรือสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเป็นอาหารและหาอาหารด้วยกันถ้าตัวใดตัวหนึ่งทำอะไรตัวอื่นๆก็จะทำตามเวลาอยู่เฉยๆจะหันหน้าไปทางเดียวกันเวลาบินจะหดคอขึ้นมาบินกันเป็นแถวเรียงหนึ่งบางครั้งบินเป็นรูปตัว V ส่วนใหญ่จะบินเป็นรูปขั้นบันไดกว้างๆจะสร้างรังด้วยกิ่งไม้ใหญ่ๆวางสารกันบนต้นไม้สูงๆขนาดของรังมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2ฟุตวางไข่ครั้งละประมาณ 1-5 ฟองไข่มีสีขาวทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยกันกกไข่ประมาณ 4-5 อาทิตย์จึงฟักออกเป็นตัวสำหรับถิ่นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งที่พบมีหลายประเทศเลยค่ะเช่นอินเดียจีนไต้หวันออสเตรเลียอินโดจีนฟิลิปปินส์และอีกหลายที่รวมทั้งพบในไทยด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปทุกภาคแต่ปัจจุบันเป็นนกที่ค่อนข้างพบเห็นได้ยากแล้วเคยพบเห็นปนอยู่กับฝูงนกปากห่างที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545ได้มีการพบเห็นฝูงนกกระทุงที่บินผ่านประเทศไทยและแวะพักหากินที่บ่อปลาของชาวบ้านในหมู่7ตำบลหน้าโคกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงในอดีตนกกระทุงสามารถพบได้มากมายในประเทศไทยในพงศาวดารระบุไว้ว่ามีศึกลาดย่าอันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเก้าทัพในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระยาสระบุรีได้รับคำสั่งให้เดินทางล่วงหน้าไปตีทับหน้าของพม่าที่ริมแม่น้ำน่านตำบลป่าพิงใต้เมืองพิษณุโลกเมื่อพระยาสระบุรีทับทับที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านในเวลากลางคืนได้พบกับนกกระทุงฝูงใหญ่จนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกองทัพพม่าจึงได้สั่งการให้ถอยทัพเลยทีเดียวส่วนพฤติกรรมของนกกระทุงชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงทั้งช่วงเวลาหากินและทำรังขณะหาอาหารจะใช้ถุงใต้คอทำหน้าที่คล้ายสวิงช้อนปลาลงในลำคอนกกระทุงทำรังอยู่บนต้นไม้รวมกันเป็นฝูงวางไข่คราวละ 1-5 ฟองและใช้เวลาฟักไข่ประมาณ30วันโดยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะผลัดกันทำหน้าที่สถานภาพปัจจุบันในประเทศไทย
ใกล้สูญพันธุ์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535บัญญัติไว้ให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองขอบคุณที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ